Bowtech Amplify คันนี้นะครับเป็นคันธนูสไตล์ Hunting ที่ผมว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากเลยนะครับที่ออกแบบโดยคันธนูของ Bowtech นะครับ Bowtech ก็เป็นแบรนด์จากอเมริกาที่ทำคันธนูหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะคัน Hunting คัน Target มีหมดเลยนะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากในอเมริกาอย่างตัว Amplify ตัวนี้นะครับเป็นคัน Hunting ที่ผมว่าในระดับราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแต่ว่าให้ประสิทธิภาพแล้วก็ให้การปรับแต่งที่เราสามารถจะเซตอัพคันเนี่ยได้กว้างมากนะครับคือคันธนูตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสเปคมันเอาสเปคมันคร่าวๆก่อนนะครับก็คือสามารถจะปรับดอเล็งหรือว่าระยะดึงสายเนี่ยได้ตั้งแต่21ถึง30นิ้วนะครับก็คือตั้งแต่เด็กตัวเล็กนะครับหรือว่าผู้หญิงไปจนถึงผู้ชายตัวใหญ่ก็สามารถใช้คันนี้ได้ครับน้ำหนักดึงสายความแข็งที่เราต้องออกแรงดึงนะครับก็ตั้งได้ตั้งแต่8ปอนด์ถึง70ปอนด์นะครับตั้งแต่เบาหวิวแบบใครก็ดึงได้ไปจนถึงหนักเลยสำหรับคนที่ต้องการให้ลูกธนูวิ่งแรงๆครับคันแอมพลิฟายตัวนี้นะครับก็จะมาแบบอุปกรณ์ครบชุดที่มาบนเซตพร้อมกับคันแบบนี้เลยนะครับมีตัวศูนย์เล็งมาให้นะครับตัวเรสแบบบิสกิตแบบที่เป็นขนแบบนี้ตัวคิวเวอร์นะครับสำหรับเสียบลูกธนูบนคันมีตัวสเตบิไลเซอร์สั้นแบบนี้เป็นตัวแดมเปอร์นะครับตัวแดมเปอร์ที่ช่วยซับแรงลดเสียงแล้วก็สายคล้องข้อมือพร้อมไปด้วยตัวเซลช็อตตัวหยุดสายนะครับก็คือครบเซตมาแบบนี้ที่เราสามารถจะแทบจะเอาไปเตรียมยิงได้เลยครับจุดเด่นที่สุดเลยนะครับสำหรับตัว Bowtech Amplify ตัวนี้นะครับก็คือตัวระบบลิ้มแล้วก็ลอกของมันครับตัวลิ้มเนี่ยจะเป็นแบบสปิตลิ้มก็คือเป็นลิ้มที่แบบมี2ชิ้นแยกกันนะครับมีตัวดัมเปอร์ตัวลิ้มเซฟเวอร์มาให้ตรงกลางตรงนี้ช่วยลดเสียงลดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือตัวระบบลอกตัวนี้ครับเป็นระบบลอกที่เรียกว่า Binary Cam ของ Bowtech นะครับคือเป็นระบบลอกที่ลอกบนและลอกล่างเนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันแบบสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับสามารถจะปรับระยะดึงปรับอะไรได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ให้ความเร็วลูกสูงมากอย่างตัวสเปคของมันเนี่ยนะครับที่ถ้าเป็น IPO Speed ซึ่งเป็นระยะดึง30นิ้วน้ำหนัก70ปอนด์นะครับสามารถจะให้ความเร็วลูกธนูได้สูงสุดถึง335ฟุตต่อวินาทีนะครับก็คือเร็วมากถ้าเกินแค่เกิน300ฟุตนี่ก็เร็วแล้วนะครับอันนี้ไปถึง335ฟุตต่อวินาทีเลยในคัน Bowtech Amplify ตัวนี้นะครับเราสามารถจะปรับน้ำหนักดึงนะครับความแข็งความตึงเนี่ยแล้วก็ระยะดึงสามารถปรับได้ง่ายมากนะครับถ้าต้องการปรับน้ำหนักดึงนะครับให้มันหนักขึ้นหรือเบาลงเนี่ยเราก็สามารถจะใช้6เหลี่ยมนะครับเป็นปัจจัย6เหลี่ยมในหน่วยนิ้วนะครับอย่างตัวนี้คือขนาด 1/4 นิ้วเราไขที่บริเวณน็อตตรงตัวริมพ็อกเก็ตตรงนี้นะครับถ้าเราไขเข้านะครับก็จะหนักขึ้นเราคลายออกก็จะเบาลงมันจะมีขีดอธิบายอยู่ครับว่าเราปรับไปถึงตรงไหนแล้วนะครับตั้งแต่มินถึงแม็กไขเข้าไปสุดก็คือหนักสุดคลายออกมาสุดก็คือเบาสุดครับอย่างที่บอกไปก็คือตั้งตั้งแต่8ถึง70ปอนด์เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการความดึงความแรงแค่ไหนครับในการไขตรงนี้นะครับถ้าเราไขที่ริมล่าง1รอบก็ต้องไขที่ข้างบน1รอบนะครับต้องปรับให้เท่ากันทั้งบนและล่างครับสำหรับระยะดึงนะครับก็สามารถจะปรับได้ในการปรับ2ชิ้นตรงนี้ครับเราจะต้องปรับที่ตัวโมดูลตรงนี้แล้วก็ตัวดรอสต็อปนะครับมันจะมีขีดบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราปรับที่ระยะต้องการปรับที่ระยะเท่าไหร่อย่างตอนนี้ตัวนี้เราตั้งไว้ที่26นิ้วนะครับอย่างผมยิงเนี่ยผมยิงที่28นิ้วครึ่งเดี๋ยวก็จะมาลองปรับให้เป็น28นิ้วครึ่งกันครับในการเลื่อนชิ้นตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่ทั้งหมด3ตัวเราต้องถอดน็อตล็อกตัวนี้ออกมาหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวครับเมื่อเราถอดน็อตทั้ง3ตัวไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะขยับตำแหน่งของตัวโมดูลตัวชิ้นเล็กตรงนี้ได้นะครับถ้าผมต้องการให้เป็น28นิ้วครึ่งเราก็จะขีดตรงนี้ครับขีดยาวๆเนี้ยให้มันไปตรงกับขีดที่อยู่ระหว่าง28กับ29อันนี้ก็คือ28นิ้วครึ่งนะครับก็คือคันตัวนี้เราปรับได้เนี่ย21จนถึง30โดยจะปรับได้ทีละครึ่งนิ้วครับได้หมดเลย28ครึ่ง29 30ครึ่งแล้วแต่เลยครับพอเราใส่ตัวโมดูลตรงนี้เข้าไปเข้าที่แล้วนะครับก็ไขน็อตล็อกทั้ง3ตัวนี้กลับเข้าไปนะครับเราจะไขรูไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามให้น็อตทั้ง3ตัวเนี่ยมันอยู่กระจายกันนะครับข้างบนข้างล่างตรงกลางตรงนี้นะครับให้มันอยู่ห่างๆกันลักษณะแบบนี้เราก็ไขให้แน่นนะครับให้แน่นแค่ให้ตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นอัดแน่นจนเกินไปมันจะทำให้เกลียวเสียได้ครับพอเราปรับตัวชิ้นโมดูลไปแล้วนะครับเราต้องปรับตัวดอสต็อปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหยุดสายนะครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเช่นเดียวกันอย่างเมื่อกี้ผมตั้งโมดูล28ครึ่งนะครับตัวดอสต็อปตรงนี้ก็ต้องเลื่อนมาอยู่ที่ขีด28ครึ่งเช่นเดียวกันครับก็สามารถใช้6เหลี่ยมนะครับไขออกมา6เหลี่ยมที่ใช้กับคันธนูตรงนี้นะครับน็อตทุกตัวนะครับจะเป็นหน่วยนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้6เหลี่ยมที่ไขเนี่ยต้องเป็นประแจนิ้วนะครับห้ามใช้ประแจมินนะครับก็เราก็ปรับตัวดอซับตรงนี้มานะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการอย่างนี้ก็คือ28นิ้วครึ่งนะครับตัวดอซับตรงนี้จะมีแค่ชิ้นเดียวนะครับจะมีอยู่แค่ที่รอกบนฝั่งบนอันเดียวนะครับถ้าบางคนสงสัยทำไมมีแต่ข้างบนข้างล่างไม่มีอันนี้คือปกตินะครับจะมีแค่ตัวด้านบนเวลาเราปรับก็คือเราต้องปรับ3อย่างนะครับเวลาปรับระยะดึงก็คือปรับตัวโมดูลทั้งรอบบนและรอบล่างในตำแหน่งเดียวกันนะครับที่เราต้องการแล้วก็ตัวรอซอฟต์ตัวนี้ที่จะอยู่ที่ริมบนครับตอนนี้นะครับผมก็ปรับทั้งน้ำหนักดึงแล้วก็ระยะดึงไปแล้วนะครับอันนี้ผมลองปรับให้เป็นระยะที่ผมยิงละก็คือ28นิ้วครึ่งแล้วก็น้ำหนักดึงเนี่ยตั้งไว้ประมาณเกือบ50ปอนด์นะครับก็
็คราวนี้ผมตั้งพอดีแล้วกับผมละก็เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองยิงคันนี้กันครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองยิงตัวแอมพลิฟายกันตัวนี้ดูกันดูนะครับคือลักษณะของตัวรอกมันเนี่ยผมว่าลักษณะรอกของคันโบเทคเนี่ยจะเป็นรอกที่ยิงค่อนข้างง่ายนะครับคือเวลาดึงเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทลองยิงให้ดูครับก็คือลักษณะจังหวะที่ดึงครับจังหวะดึงมาตอนแรกเนี่ยมันจะหนักนิดนึงแต่พอดึงสุดแล้วเนี่ยจังหวะเลทออฟจังหวะที่มันผ่อนจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะผ่อนไปเยอะมากนะครับทำให้เราสามารถมาดึงจังหวะสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักมันเหลือเบามากแล้วก็จังหวะที่ยิงออกไปเมื่อกี้ครับเรารู้สึกได้เลยว่าแรงสั่นหรือว่าเสียงที่คันเนี่ยมีน้อยมากคันธนูเนี่ยเงียบมากนะครับสำหรับตัวแอมพลิฟายตัวนี้ลองยิงทีนึงครับประมาณนี้นะครับก็คือสามารถจะยิงได้ง่ายครับคือผมว่าคนที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเรามาลองฝึกยิงกับคันนี้สามารถจะฝึกได้ง่ายมากๆครับคือตัวคันตัวนี้นะครับผมว่าสปีดลูกเนี่ยดีมากเลยก็คือลูกมันพิ้งปุ๊บไปเลยนะครับแต่ว่าลักษณะจังหวะยิงไปเนี่ยผมว่าคันก็ค่อนข้างเงียบอาจจะยังสู้พวกคันที่เป็นแบบคันรุ่นท็อปเลยไม่ได้นะครับแต่ว่าในระดับราคาประมาณนี้ผมว่าถือว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ผมว่าใครมาลองยิงก็ติดใจครับ Botech Amplify คันนี้นะครับก็เป็นคันธนูที่ผมว่ายิงได้ง่ายครับคือตัวคันน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับแล้วเราสามารถจะปรับน้ำหนักดึงนะครับระยะดึงได้ในช่วงที่กว้างมากก็คือเรามีคันธนูคันนี้เราอยากให้เพื่อนยิงนะครับหรือว่าในครอบครัวจะให้ลูกให้น้องๆยิงด้วยก็สามารถจะปรับให้ยิงได้ในคันเดียวกันตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตัวคันมันก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มาทั้งชุดเลยนะครับแทบจะพร้อมยิงละก็คือมีสูตรเล็งนะครับที่วางลูกอุปกรณ์มาครบเซตแบบนี้เลยอุปกรณ์ที่เราต้องมีเพิ่มนะครับจากคันตัวนี้ก็จะมีเพียงแค่ตัวขาดแค่ลูกธนูนะครับแล้วก็ตัวรีลีสตัวไกตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเป็นรุ่นไหนมาใช้ด้วยกันก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเซตตามที่ทางอาร์ชรีไทยเนี่ยเราจัดไว้ให้แล้วเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคันธนูตัวนี้นะครับผมว่าเป็นคันธนูแบบคอมเพลที่เหมาะมากสำหรับใครที่อยากได้คันธนูคอมเพลที่ยิงสนุกแล้วก็ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่าประสิทธิภาพดีนะครับความเร็วลูกสูงยิงสนุกแล้วก็ถ้าไม่มีแรงสั่นเลยเป็นคันที่ยิงได้ง่ายมากนะครับก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีครับสำหรับคนที่อยากได้คันธนูคอมเพลมาใช้เป็นกิจกรรมในช่วงวันหยุดนะครับหรือว่ายิงเป็นสันทนาการเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมไปในเวลาว่างของเราครับ